แต่ว่ามันเหลือแค่2เล็บค่ะเพราะว่าอีกอันมันออกมันไม่น่ากลัวจริงพิซซ่าฟักทองหน้าผีฝรั่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูฮาโลวีนค่ะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันฮาโลวีนค่ะที่1เราจะมาทำมือกับโซชิสแล้วก็ที่2เราจะมาทำพิซซ่าน่ากลัวค่ะอาหารในวันฮาโลวีนของเอลิสนะคะเมนูแรกก็คือไส้กรอกมือค่ะโดยเอามือของอีแม่เนี่ยล่ะค่ะมาทาบกับแผ่นพิซซ่านะคะแล้วก็ใช้มีดกรีดๆตัดๆแผ่นพิซซ่าให้เป็นรูปมือทำข้างนึงเสร็จก็มาทำอีกข้างนึงโดยใช้แป้งพิซซ่าที่เหลือเนี่ยแหละค่ะมาตีๆบีบๆหมุนๆแล้วก็จะได้แป้งที่เป็นรูปมืออีกข้างนึงค่ะแล้วเอาไส้กรอกไม่ว่าจะเป็นไก่หมูหรือไส้กรอกอะไรก็ได้นะคะมาใส่ตามรอยนิ้วมือแล้วนำแป้งมาประกบกันบีบๆจับๆให้ได้รูปทรงที่ดูแล้วน่ากลัวที่สุดค่ะจากนั้นนำเข้าเตาอบอุณหภูมิ160องศาประมาณ15นาทีค่ะลืมบอกไปว่าเพิ่มความน่ากลัวด้วยเล็บสีดำที่ทำมาจากลูกโอลีฟค่ะเราใส่แบบนี้นะคะเราใส่เยอะเพราะว่าเราชอบนี้นะคะเราใส่โอลีฟนิดหน่อยทำหัวต้องใส่เยอะๆให้มันแซ่บได้แล้วค่ะสวยนี่เข้าเตาอบค่ะวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นด้วยนะคะถ้าทานแต่อาหารฮาโลวีนของอิหร่าก็คงจะไม่อิ่มท้องแน่นอนเลยค่ะก็เลยทำก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นด้วยนะคะอาจจะไม่เข้าเทศกาลเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสดน้ำร้อนในช่วงอากาศหนาวแบบนี้นะคะก็คงจะชื่นใจดีอยู่กากหมูก็มีนะคะนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะคะลูกชิ้นหมูที่ยายไหมทำวันนั้นนั่นแหละค่ะใส่ช่องฟิตไว้นะคะแล้วค่ะแต่ว่ามันเหลือแค่2เล็บค่ะเพราะว่าอีกอันมันออกมันไม่น่ากลัวจริงๆเพราะว่านี่น่ากลัวกว่าแบบเนี้ยเล็บก็หาย3นิ้วนะคะแบบนี้เลยลูกน่ากลัวกว่าเราใส่อะไรอีกใส่ซอสมะเขือเทศลงไปมั้ยพิซซ่าฟักทองหน้าผีฝรั่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดูน่ารักดีนะคะไม่ดูน่ากลัวเลยเราไม่เคยเหรอโอ้ยสิเดียวพัสต้าทุกคนนั่งชีจังไอ้สิซ่าพี่บ้าล่ะพี่ซ่าว้าพัสต้าคุรีอ่ะว้าคุรีอ่ะจอบ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 Plus une augmentation qui a produit le gouvernement de 4 ou 5. Je vais faire la même, je vais faire quoi, hein? Comment tu as fait ça? On a la ville. On a le winch, je sais pas, moi. C'est toi qui dis ça. Mais on dit jamais. C'est bon. T'as fait le petit peu, hein? J'aime bien. Très bon. Et puis, c'est le père. Ça aussi, hein? Ni mon oeil.Tu peux couper la pizza en carré. Vas-y, je vais y arriver toi. C'est la chair. Ah, moi je veux plus. Mais...นี่ค่ะอาหารของร้านสาวทำนะคะย่าจะชอบมากเป็นพิเศษโอ้ยมันเกิดจะชอบเลยคุณเดี๋ยวมาแล้วมั้งซาบะซาแล้วมาจีเบลลี่เชฟว้าวเดี๋ยวสิมาเป็นที่สิมาโมซีเพรชมาโมโกลีเบลลี่เชฟขอบคุณดูเป็นตัวเล็กพี่น้องขาชิมฟีมืออีหล่าค่ะมาชิมไปEn Thaïlande, c'est très très cher les pizzas. Ah ouais. Pas de lait. C'est une salle que pour moi, tu fais des pizzas en Thaïlande. Tu te fais une fourrure. Il n'y a pas de luxe, quoi. Hein? En Thaïlande, il n'y a pas de luxe. De quoi? C'est un plat de luxe. Ah oui, oui, c'est très cher. Très, très. C'est bien, monsieur. Moi, je te dirais, en Thaïlande, il y a tellement de bonnes choses, je n'ai pas oublié de manger des pizzas. Kounpou, je vais vous dire, si vous êtes en Thaïlande,
จะลืมพิซซ่าไปเลยค่ะเพราะว่าอาหารที่เมืองไทยมีให้เลือกหลากหลายนะคะได้เวลาทานก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นแล้วค่ะอันนี้ของยายไหมนะคะเผ็ดๆหมูเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยค่ะโอ้ออกมาดีเบี้ยค่ะมาทานด้วยกันนะคะใช่ไหมทุกตัวต้องชิมชัวร์ใช่ปะใช่ปะคุณปู่ต้องการความเค็มเพิ่มค่ะนี่ก็เส้นชัวร์แล้วใช่ปะมันคงขึ้นตัวมันไม่ได้แล้วเนี่ยวิมาทุกคุณจะไปกินกับซุปจอนใช่ป่ะปีที่เราคุยกันก็คือเนี่ยมันก็ใช่นกุระซุปฉันคิดว่าคุณมีเยอะมากในถุงบอลต์ดอลฉันดอลมันมันมีสันJohn est occupé. On a peut-être un peu de pied.ทุกคนชอบมากเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวอาหารเส้นๆนี่ก็ต้องครอบครัวนี้เลยค่ะทานไม่เคยเบื่อนะคะรู้สึกว่าคุณย่ามาทานอาหารที่นี่จะแบบทานเยอะนะคะที่บ้านคุณย่าไม่ค่อยทานอะไรเลยค่ะกลางคืนก็โยเกิร์ตกล่องหนึ่งกลางวันก็ทานนิดเดียวค่ะIl a dit que c'était aussi bon là. T'inquiète pas. Il y a raison parce que. Il y aura. Mamie, mon assiette est toujours plein, donc j'ai plus faim. Mais il est censé faire peur, il fait pas peur. Non, madame. Mais où est-ce que tu as fait la tam? Je vais vous montrer un peu de temps.แล้วอีกอันนึงให้ร้านนี่แหละอยากทำอะไรลูกอะไรคะจะเป็นซีฟู้ดพอพิซซี่เนี่ยต้นเชียงต้นชุบโน่อาจารย์ผมมันมีUn porcelaine ça c'est ça ça la couleur de des dents oui une là oui un porcelaine bienOh, c'est pas trop mal. Pas trop mal, je sais pas. Pour une vieille comme moi. ลูกอมนะคะประมาณนี้นะคะไว้ที่บ้านเวลากลางคืนเด็กๆก็จะมาเคาะประตูนะคะเด็กอีหลาเตรียมมาไว้เยอะเลยนะคะแต่ปกติเนี่ยจะไม่ค่อยมีเด็กๆมาบ้านยายไหมเท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่าอยู่ในตัวเมืองนะคะอยู่นอกๆหน่อยนึงค่ะอันคอมซาอันคอมซาจะบอกว่าคาเฟ่เด็กๆทานกันแบ่งกันนะลูกนะคะเนี่ยเยอะๆสั่งของดิฉันไหมฉันไปวิ่งสั่งของขวัญมาให้ย่าค่ะให้ของตัวเองแล้วก็ให้ย่าด้วยนะคะเอาไปกินเลยกินซะมาคือคุ้ยของใครเนี่ยวะนี่ค่ะไหนแหวนนี่ค่ะย่าอยากได้เหมือนหลานนะคะหลานก็เลยซื้อให้ค่ะย่าอยากได้เหมือนกันกับหลานสาวTous les jours, il m'offre mon bon café, Pascal. À la santé de tout le monde. Santé, bonne santé. Vai loin mac, là, ca. Là, đây, mình là, nè, ca. Là, đây, rồi. Ah, moi, il me capte. Comment s'appelle des croquettes?พอพูดดูสุกอ่ะดีสิบ่วันนี้คุณปู่เขียนรายการช้อปปิ้งมาเยอะเลยค่ะมาดูกันว่าคนเฒ่าคนแก่วัยจะ90ปีทานอะไรกันบ้างนะคะอันดับแรกเราไปที่แผนกขายอาหารปรุงใหม่ค่ะ
คุณปู่ได้สั่งมันฝรั่งอบชีส3กล่องอีก3กล่องจะไปให้คุณแม่ของจารอมค่ะแล้วก็มีซาลามิขอแบบไม่มีพริกไทย14ชิ้นเสร็จแล้วพวกเราก็ตรงไปที่ขายผลไม้นะคะโดยคุณปู่กำชับว่าอย่าลืมลูกพลับ2ลูกเอาแบบนิ่มกล้วยถึง 4-5 ลูกองุ่นพวงใหญ่ๆ2พวงแล้วคุณปู่ก็บอกว่าอย่าลืมซื้อเห็ดแชมเปญงสีขาวมาด้วยนะคุณปู่อยากทานเห็ดผัดเนยค่ะโดยวานให้ยายไหมทำให้นะคะยายไหมก็หยิบใส่ถุงอย่างจัดเต็มเลยค่ะกะว่าจะทำเยอะๆปู่ย่าจะได้ทานหลายวันนะคะจากนั้นเรามุ่งหน้าไปหาของหวานที่คุณปู่บอกว่าห้ามพลาดเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะนมข้นหวานที่ต้องมีติดบ้านทุกครั้งค่ะคุณปู่จะชอบรับประทานกับขนมปังปอนนะคะเนื้อแกะ3ชิ้นมันน้อยให้คุณย่าสเต็ก1ชิ้นของคุณปู่ค่ะแล้วก็มีขนมขบเคี้ยวโดยมีส่วนผสมของช็อกโกแลตด้วยนะคะแซนด์วิชแซลมอนเอาไว้ทานช่วงบ่ายของคุณปู่โยเกิร์ตรสธรรมชาติของคุณย่าขนมหวานฟลัง1กล่องใหญ่ตามด้วยขนมช็อกโกแลตและผลไม้บดของคุณปู่ค่ะคุณปู่ขอเน้นว่าเขาเป็นขวดใหญ่ๆเพราะจะได้ทานแบบสะใจนั่นเองค่ะCompote de pêche. C'est parfait. Pour faire la vaisselle. Parfait. Bonne idée. Ça. Ok. Et pour combien? En tout, il y a 120. Et bien, mais. C'est un jambon, là. Hein? C'est un jambon, là. Oui, j'avance tout, c'est bon, ça. Vous avez pris de la peine. J'ai mon cul fumé. Pour tout ranger ça, quand même. Hein? Pour tout trier. Non, tout, mais ça va, peine, c'est important, mamie. C'est important, c'est important. Vous êtes brave, quand même. T'as ton enveloppe? Ah ouais, mais ça me complique la vie, John. Oui, t'as pas 5 euros, je vous donne 5 euros. Tu me donnes pas? Tu me donnes pas? Si, je te le donne. Oh, Jean, enfin, mais ça ne dirait pas quand même. Ah oui. Oh, il a dit ça, donc, mais... quand tu spots, quand tu spots... ส่วนอาหารที่เป็นพวกแบบอาหารหลักที่มีเนื้อสัตว์นะคะส่วนมากยายแม่ก็จะทำไปให้นะคะส่วนช่วงเย็นนะคะปู่กับย่าก็จะทานง่ายๆค่ะก็จะเป็นพวกโยเกิร์ตนะคะซุปผักขนมหวานพวกอาหารสำเร็จรูปประมาณนี้ค่ะนี่คืออาหารเที่ยงของปู่กับย่านะคะมีข้าวสวยแล้วก็กระต่ายอบซอสมะเขือเทศค่ะคนไทยอาจจะไม่กล้าทานเมนูกระต่ายนะคะเพราะว่ากระต่ายน่ารักค่ะแต่ว่าชาวฝรั่งเศสจะชอบมากเลยนะคะโดยเฉพาะอบซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็ใส่โอลีฟด้วยค่ะทานกับขนมปังหรือว่าข้าวสวยก็ได้นะคะวันนี้หนูแอบมานอนที่ห้องพี่เอลิสค่ะปกติหนูจะชอบนอนข้างล่างค่ะแต่วันนี้อากาศหนาวหนูก็เลยมานอนแทนที่พี่ดิสค่ะเห็นไหมคะหน้าหนาวปากหนูสีชมพูเลยค่ะเอ้ยนี่